ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะค่ะจำนวนเงินที่ได้ในวันนี้นะคะทั้งสิ้น 244,360 บาทค่ะนะคะเชิญปรบมือให้ด้วยครับขอบคุณในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่เป็นตัวแทนในการจัดตั้งกองผ้าป่าก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สิริโฉมพิเชษฐ์บุญเกียรตินะคะผู้อำนวยการกองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงรายได้เป็นตัวแทนของรุ่นมอบกองทุนการศึกษานี้ให้กับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าค่ะเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิริชนค่ะยังถ่ายภาพแสดงความยินดีกันอยู่นะคะและเพราะได้รับเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยประกาศมาศค่ะนำเพื่อนมาด้วยค่ะนำเพื่อนมามอบทุนก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าป่าจะหายค่ะกลัวหายค่ะขอเชิญทั้งรุ่นจะได้ครับเชิญเพื่อนมามอบก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิริโฉมนะคะพิเชษฐ์บุญเกียรตินะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับศิษย์รุ่นน้องๆต่อไปนะคะค่ะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนะคะในนามของคุณครูปัจจุบันด้วยนะคะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไว้บรรจักเลยโยนบรรจักให้แกผมใจใหม่ใจใหม่โอเคบรรจักหลายท่าค่ะเดี๋ยวสิทธิ์เก่ารุ่นต่างๆดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะนะคะท่านรองกระดกดาวยิ้มเลยนะคะรุ่นตัวเองนะคะรุ่นท่านเองนะคะยิ้มเลยค่ะขอบพระคุณท่านนายกสมาคมนะครับท่านประสบศรีเตยบุตรขอกราบขอบพระคุณท่านค่ะและยังมีผู้อุปราชคุณอีกท่านนึงนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณมนชัยวิวัฒนาถได้กรุณานะคะให้เกียรติกับโรงเรียนแล้วก็นำเงินกองทุนมามอบให้ด้วยนะคะเรียนเชิญท่านนายกบนเวทีค่ะมอบเงินกองทุนให้กับนายกสมาคมของเราเลยค่ะท่านมนชัยธนาวิวัฒน์ขอเราได้เชิญท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครับท่านมนชัยครับท่านมนได้รับซองแล้วนะคะขลุกขลักเล่นซองนิดนึงแต่ว่าเงินเราได้แล้วค่ะยังไงเราก็ต้องทำเงินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปใส่ตัวเลขอีกครั้งเดี๋ยวไปใส่ตัวเลขเพิ่มนะคะท่านนายกท่านต้องเพิ่มตัวเลขให้ด้วยนะคะค่ะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้นะคะทั้งทางสมาคมและโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับท่านผู้มีอุปการะกันทุกท่านนะคะต้องกราบขอบคุณท่านนายกสมาคมด้วยค่ะขอบพระคุณท่านครับท่านบอกท่านให้ที่การเรียบร้อยแล้วขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงครับการลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีดร.จิตรพรเยศินอุปนายกสมาคมศิษย์เก่านะคะได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะ